เสียงสะท้อนจากภาคเอกชนฝากไปยังทางฝั่งของรัฐบาลนะครับอยากให้มีการรื้อฟื้นโครงการไม่ว่าจะเป็นชิมช็อปใช้นะครับรวมถึงมาตรการคนละครึ่งด้วยครับอาจารย์ธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยท่านก็เปิดเผยบอกว่าเศรษฐกิจในช่วงปลายปีนี้รัฐบาลอาจจะต้องมีมาตรการเข้ามาช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นมาตรการคนละครึ่งหรือว่ามาตรการชิมช็อปใช้ครับมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวอื่นๆซึ่งถึงแม้ว่าจะเป็นมาตรการของรัฐบาลที่ผ่านมาก็จริงครับแต่สามารถเปลี่ยนชื่อได้แต่ขอให้อยู่ในคอนเซปต์ลักษณะเดียวกันเพราะบรรยากาศของเศรษฐกิจขณะนี้ถึงแม้ว่าการขยายตัวทางเศรษฐกิจจะอยู่ที่102.6แต่ว่าประชาชนและภาคธุรกิจก็ยังคงกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจโลกชะลอตัวสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนก็เป็นปัจจัยที่เพิ่มแรงกดดันของการฟื้นตัวเศรษฐกิจไทยเพราะฉะนั้นสถานการณ์เหล่านี้จึงเป็นความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจไทยที่ต้องมีมาตรการในการกระตุ้นสำหรับการประชุมของคณะกรรมการนโยบายการเงินก็ต้องติดตามการส่งสัญญาณของธนาคารแห่งประเทศไทยต่อนะครับในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยว่าจะเป็นอย่างไรเพราะว่าประเทศไทยเองก็มีอัตราดอกเบี้ยต่ำที่สุดในอาเซียนเช่นมาเลเซียดอกเบี้ยอยู่ที่103%ไทยอยู่ที่102.5%ซึ่งดอกเบี้ยนโยบายของไทยที่ต่ำแบบนี้ครับทางแบงก์ชาติอาจจะมีมุมมองว่าเหมาะสมกับการระดมเงินออมเพื่อการลงทุนในภาพระยะยาวทีนี้อาจารย์ธนวัฒน์ก็กล่าวนะครับบอกว่าหอการค้าไทยคิดว่าการลดดอกเบี้ยคือ1ยึดตามกรอบเป้าหมายเงินเฟ้อโดยเงินเฟ้อของไทยในขณะนี้อยู่ที่0.6%และเงินเฟ้อเฉลี่ยอยู่ที่0.5%จนถึง1%โดยคิดว่าเศรษฐกิจที่ซึมตัวจากความเชื่อมั่นที่ลดลงน้ำท่วมความเสี่ยงสงครามการลดดอกเบี้ยตามกรอบเป้าหมายเงินเฟ้อสามารถดำเนินการได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งธนาคารกลางสหรัฐนะครับที่มีแนวโน้มจะลดดอกเบี้ย0.75%ก็จะทำให้ส่วนต่างดอกเบี้ยไทยและสหรัฐอเมริกาแคบลงมาเหลือ2.25%เพราะดอกเบี้ยสหรัฐอเมริกาอยู่ที่4.75%และไทยอยู่ที่2.5%ดังนั้นถ้าไม่ลดดอกเบี้ยซึ่งการปรับลดดอกเบี้ยของสหรัฐอเมริกาก็อาจจะเป็นแรงกดดันทำให้เงินบาทนั้นกลับมาแข่งค่าในเร็ววันได้นะครับสิ่งที่สำคัญมากที่กระทรวงการคลังและแบงก์ชาติจะเจรจากับกรอบอัตราเงินเฟ้อและการพูดคุยกันนั้นทางแบงก์ชาติจะส่งสัญญาณเรื่องการปรับลดดอกเบี้ยหรือไม่จากที่แบงก์ชาตินะครับก็ยืนยันมาโดยตลอดว่าอัตราดอกเบี้ยเหมาะสมต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและเงินเฟ้อต่ำแบบนี้ก็เป็นผลมาจากมาตรการพลังงานของรัฐแต่ว่าอย่างไรก็ตามขณะนี้ราคาพลังงานเริ่มกลับมาใกล้เคียงกับความเป็นจริงอีกทั้งเศรษฐกิจไทยซึมตัวครับรวมถึงเงินเฟ้อก็ต่ำฉะนั้นหลักการทางวิชาการมุมหนึ่งก็จะเห็นว่าการลดดอกเบี้ยสามารถดำเนินการได้ภายใต้กรอบระยะเวลาของเป้าหมายเงินเฟ้อด้วยนะครับที่ยังคงต่ำกว่า1%นั่นเองนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง 16ครับจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดแล้วก็คลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ